สวัสดีครับฮัลโหลค่ะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะแอมอายุเท่าไหร่คะ27ค่ะทำอาชีพอะไรคะนักศึกษาค่ะแอมมีอะไรอยากคุยกับพี่คะหนูกับแฟนคบกันมาได้14ปีแล้วค่ะคือหนูอ่ะอยากแต่งงานมีลูกแล้วประเด็นคือหนูอ่ะอยากจะเซอร์ไพรส์ขอเขาแต่งงานที่ Big Mountainแต่ว่าหนูคิดโมเมนต์ตรงนั้นไม่ออกว่าหนูควรจะทำตัวยังไงดีโอเคหยิบแหวนขึ้นมาแล้วหันไปขอเขาหรือจะเวอร์วังอลังการแบบคุกเข่าขอเขาแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่มั่นใจว่าโมเมนต์นั้นมันจะเป็นยังไงซึ่งมันเป็นเรื่องแหวกแนวมากอ่ะและพี่เคยบอกตัวเองนะถ้าวันหนึ่งกูเป็นผู้หญิงกูจะลองคุกเข่าขอผู้ชายแต่งงานซึ่งมันโคตรจะแหวกแหกประเพณีเลยนึกว่าแต่มันเท่มากแต่แอมอาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือว่าผู้ชายอย่าตกใจเพราะว่าในกรอบความคิดดั้งเดิมของเราผู้ชายต้องเป็นคนทำหน้าที่นั้นเข้าใจไหมแต่แอมเป็นหัวก้าวหน้ามากผู้ชายอาจจะมีท่าทีประหลาดบางอย่างซึ่งแอมอาจจะตกใจนะให้อภัยเขานะเพราะเขาคงงงอ่ะเหมือนถ้าแอมเข้าไปในบ้านแล้วว่าพบว่าแฟนนั่งฉี่อะไรเงี้ยเพราะผู้ชายเขาจะไม่นั่งฉี่กันเข้าใจความหมายไหมเข้าใจค่ะเขาอาจจะมีท่าทีแปลกๆเพราะนั้นก็รับฟีดแบ็กนิดหน่อยเพราะว่าเขาคงเหมือนเห็นของประหลาดแต่พี่สนับสนุนไอเดียนี้มากมันโคตรเท่เลยส่วนแอมถามพี่ว่าแอมจะทำตัวยังไงเหรอค่ะถึงตรงนั้นแอมจะเป็นยังไงก็เป็นไปสิครับแต่พี่จะเตือนอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าอย่าไปคาดหวังว่าเขาต้องมีท่าทีอะไรและการขอแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่คำว่า say yes นะเพราะว่าในหนังเนี่ยตอนจบมีแต่ say yes มีในเพลง20ตุลาเนี่ยที่เล่าเรื่องของการ say no เขามีสิทธิ์ say no นะแต่ส่วนมากเลยนะผู้ชายที่จะขอผู้หญิงแต่งงานเนี่ยคือรู้อยู่แล้วแหละว่าผู้หญิงอ่ะอยากแต่งกับกูอ่ะกูก็แค่ทำให้มันอย่างเป็นทางการมันก็เลยรู้ผลเลยว่า say yes แน่แต่ในชีวิตจริงหลายคนใช้วิธีการขอแต่งงานเป็นการถามเลยว่าจะเอาอย่างไงอ่ะที่ไม่รู้ว่าการขอแต่งงานของแอมเนี่ยมันคือผลลัพธ์คือยังไงรู้ว่าแต่งกับเราแน่หรือว่าถามว่าจะเอายังไงก่อนหน้านี้มีคุยกันว่าด้วยฐานะทางบ้านที่ไม่เท่ากันด้วยแอมโอเคมีดีกว่าแต่ว่าเขาก็ติดที่ว่าอยากให้แอมเรียนจบก่อนแต่ว่าพูดขอเขาแล้วว่าแบบไปจดทะเบียนกันก่อนก็ได้งานแต่งถ้ายังไม่มีเงินจัดก็ไม่จำเป็นต้องจัดเพราะว่าความคิดของแอมคือถ้าต้องแต่งงานแล้วเป็นหนี้ไม่ต้องแต่งดีกว่าไอ้จดทะเบียนกันก่อนเป็นไอเดียเขาหรือเรานะของแอมค่ะทำไมผู้ชายคนนี้ดูไม่กระตือรือร้นเรื่องการแต่งงานเลยครับดูแอมดูออกหน้าตลอดเลยในมุมมองของแอมนะคะคือเขาคงคิดว่าเขายังด้อยกว่าแล้วเขายังไม่มีอะไรเลยยังไม่มีเงินเก็บเขาคงยังไม่พร้อมที่จะแบบว่าดูแลแอมได้เต็มตัวโดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แต่ว่าแอมอย่าทำด้วยความรู้สึกที่เราเหนือกว่าเขานะพี่กลัวอย่างเดียวพอฟังสตอรี่ของแอมพี่กลัวการที่แอมขอแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นการซ้ำเติมว่าเขาแย่กว่าเรานะขนาดขอแต่งงานกูด้อยกว่าเมียทุกอย่างเลยอ่ะกูด้อยกว่าแฟนทุกอย่างเลยอ่ะขนาดขอแต่งงานเฮียกูยังทำไม่ได้เลยอ่ะมันอาจจะส่งผลร้ายแบบนี้นะคือเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเชี่ยไม่เหลือสเปซให้กูเลยเขาอาจจะรู้สึกอายด้วยซ้ำภาพในบิ๊กเมาน์เทนเนี่ยคนอาจจะรู้สึกว่าเท่ดีเท่ดีผู้หญิงขอแต่งงานเนี่ยแต่เขาอาจจะมีความรู้สึกว่าโหเฮียกูแม่งกระจอกสัตว์ก็ได้นะระวังนะตอนแรกๆคนฟังเผลอๆเท่ดีแต่พอรู้สตอรี่ว่าผู้ชายด้อยกว่าเรานี่ระวังแอมบางทีผู้ชายไม่มีใครอยากด้อยกับผู้หญิงหรอกครับถึงแม้จะด้อยจริงแต่ผู้ชายจะต้องขอมีมุมหนึ่งที่กูขอเก่งกว่าหน่อยเราเห็นสตอรี่ของผู้หญิงรวยสัตว์ผู้ชายจนมากก็เยอะแต่เหตุผลที่คู่นั้นอยู่ได้เพราะในบางมุมผู้ชายต้องได้เฉิดฉายผู้ชายเขาเรียกว่ามันไม่หลงเหลือความภูมิใจพี่ไม่อยากทำลายปรากฏการณ์นี้นะแต่พี่แค่อยากให้แอมระวังแต่ถ้าแอมมั่นใจจะทำจริงๆแอมคิดเลยถ้าเกิดมันแย่ลงกว่าเดิมแอมจะเคลียร์ยังไงเกิดเขาเซโนแอมจะเคลียร์ไงถ้าแอมอยากกระทำนะนี่เป็นปรากฏการณ์พิเศษที่พี่อยากเห็นให้เกิดมากแต่แอมจะต้องเป็นคนบอกได้เองว่ากาลเทศะมันดีพอไหมเพราะนั้นแอมตัดสินใจเรื่องนี้ดีๆครับโอเคไปโชคดีที่แอมโทรติดครับเป็นห่วงนะครับมีอะไรไม่สบายใจโทรหาพี่ได้นะในอย่าหาว่าน้าสอนทุกวันเสาร์เดือนละ2ครั้งที่ Facebook และ YouTube ใน NEC55 ดูใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ดูใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะรักนะ